วัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน้อยขณะนี้ผมอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์บริเวณแยกเดชาติวงศ์อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ครับกำลังพาทุกท่านเดินทางไปจังหวัดพิษณุโลกไปวัดหลวงพ่อใหญ่หรือวัดพระพุทธชินราชวัดพระศรีรัตนมหาธาตุครับอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกโดยใช้ถนนทางหลวงหมายเลข117ครับจากจังหวัดนครสวรรค์ไปจังหวัดพิษณุโลกครับผ่านจังหวัดพิจิตรผ่านแยกโพไซงามแยกบึงนารางแยกปวกสูงแยกหนองอ้อผ่านมหาวิทยาลัยนเรศวรตรงไปแยกบ้านคลองใช้ถนนทางหลวงหมายเลข12ครับเลี้ยวขวาไปข้ามแม่น้ำน่านถึงวัดใหญ่เลยครับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเดี๋ยวเราดูเส้นทางกันไปเรื่อยๆครับดูกันยาวๆครับคลิปนี้ตลอดเส้นทางครับเลยครับทางหลวงหมายเลข117อย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยด้วยนะครับดูกันยาวๆครับเดี๋ยวผมจะบอกจุดสำคัญสำคัญแยกต่างๆเป็นระยะไปครับไปจนถึงจังหวัดพิษณุโลกเลยครับเราเดินทางกันเลยครับข้างหน้าแยกพหลโยธินครับเป็น4แยกเลี้ยวขวาไปตัวจังหวัดนครสวรรค์เลี้ยวซ้ายไปจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดตากขึ้นภาคเหนือเชียงใหม่ตรงไปพิษณุโลกครับไปพิจิตรพิษณุโลกอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์ไปเชียงใหม่ขึ้นภาคเหนือได้เช่นเดียวกันครับไปภาคอีสานก็ได้ครับตรงไปที่จังหวัดพิษณุโลกแยกพหลโยธินเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข117ครับจากนครสวรรค์ไปพิษณุโลกพิสัยพิจิตรพิษณุโลกตรงไปครับเราขับตรงไปผ่านข้ามแม่น้ำปิงThank you.
้างหน้าเป็นทางแยกครับเราขับตรงไปเลี้ยวซ้ายไปจังหวัดกำแพงเพชรไปกรุงเทพใช้ทางหลวงหมายเลข122หรือถนนเลี่ยงเมืองนครสวรรค์เราขับตรงไปครับตรงนี้เป็นทางหลวงหมายเลข117แล้วนะครับตรงยาวไปเลยครับ
ไปอำเภอ9เลี้ยวเลี้ยวซ้ายข้างหน้าครับเลยสะพานลอยเป็นนิดนึงเลี้ยวซ้ายเราขับตรงไปครับพิจิตรพิษณุโลก
ป้ายข้างหน้ายินดีต้อนรับสู่จังหวัดพิจิตรเข้าสู่เขตจังหวัดพิจิตรแล้วครับThank you.
ข้างหน้าแยกโพไซงามครับเลี้ยวซ้ายไปอำเภอบรรพตพิสัยเลี้ยวขวาไปอำเภอโพทะเลตรงไปพิจิตรพิษณุโลกอุตรดิตถ์ตรงไปครับ
แยกหนองหัวพวกเลี้ยวซ้ายไปอำเภอบึงสามัคคีเลี้ยวขวาไปพิจิตรตรงไปพิษณุโลกอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์ตรงไปครับเราขับตรงไปแยกหนองหัวปวก
ข้างหน้าแยกปวกสูงครับไปจังหวัดกำแพงเพชรเลี้ยวซ้ายใช้ทางหลวงหมายเลข115เลี้ยวขวาไปตัวจังหวัดพิจิตรใช้ทางหลวงหมายเลข115ครับเราขับตรงไปจังหวัดพิษณุโลกครับตรงไปแยกปวกสูงจังหวัดพิจิตรหน้าด้านขวามือศูนย์ราชการอำเภอวัชิรบารมีจังหวัดพิจิตรด้านขวามือครับ
ำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกครับเลี้ยวซ้ายข้างหน้าแยกข้างหน้าครับเราขับตรงไปขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำยมอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกครับ
างหน้าด้านขวามือมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกไปมหาวิทยาลัยนเรศวรต้องเลี้ยวขวาข้างหน้าครับแยกสัญญาณไฟจราจรข้างหน้าด้านบนข้างหน้ายินดีต้อนรับสู่จังหวัดพิษณุโลกข้างหน้าแยกหนองอ้อครับเลี้ยวซ้ายไปอำเภอบางระกำไปจังหวัดสุโขทัยกำแพงเพชรเดี๋ยวขวาไปจังหวัดอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์ขึ้นภาคเหนือครับเชียงใหม่เลี้ยวขวาเราขับตรงไปครับเอ็กซเรย์ครับเดี๋ยวซ้ายไปสุโขทัยเราขับตรงไปครับข้างหน้าแยกต้นว่าเดี๋ยวขวาไปอำเภอบางกระทุ่มตรงไปพิษณุโลกครับไปบ้านคอThank you.
ข้างหน้าแยกบ้านคลองครับสิ้นสุดทางหลวงหมายเลข117เลี้ยวซ้ายไปจังหวัดสุโขทัยเลี้ยวขวาเข้าตัวเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับแยกบ้านคลองเราเลี้ยวขวาครับเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข12ครับมุ่งหน้าตรงไปเลยครับไปศาลหลักเมืองไปศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกเลี้ยวซ้ายครับเราขับตรงไปขึ้นสะพานศาลหลักเมืองครับอยู่ซ้ายมือขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำน่านครับชิดซ้ายลงสะพานเลี้ยวซ้ายครับวัดใหญ่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกด้านขวามือวัดราชบูรณะครับเราเลี้ยวซ้ายมองตรงไปเป็นวัดนางพญาเราเลี้ยวซ้ายไปวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกหรือวัดใหญ่วัดหลวงพ่อพระพุทธชินราชครับเลี้ยวขวาตามไปเลยครับไปลานจอดรถเข้าสู่ประตูรั้วของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือวัดใหญ่วัดหลวงพ่อพระพุทธชินราชหลวงพ่อใหญ่ของชาวจังหวัดพิษณุโลกครับเราตรงไปหาที่จอดรถท่านเดินทางมาถึงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวัดหลวงพ่อพระพุทธชินราชหรือวัดใหญ่หรือวัดหลวงพ่อใหญ่ครับจังหวัดพิษณุโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมันก็น้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ